สวัสดีครับก็มาพบกับสยามลูเทียทีวีเช่นเคยนะสำหรับในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของหลอดไตโอดเป็นภาคที่2นะครับผมไปดูกันเลยครับผม วันนี้เราก็จะมาดูกันในหัวข้อตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อแรกเลยกันนะฮะหลักการจัดวงจรการขยายของหลอดสุญญากาศนะครับผมการขยายของวงจรหลอดสุญญาศาเนี่ยมันเป็นการขยายที่เรียกว่าวลเตจแอมพลิฟเออร์นะครับคือเป็นการขยายสัญญาณต่อกันไปเรื่อยๆนะฮะคำว่าสัญญาณในที่นี้ก็คือ,อตัวของวลเตจนั่นเองนะครับผม สัญญาณจากอีตาเนี่ยเราจะเห็นว่าสัญญาณตรงนี้มันเล็กใช่ไหมครัจากนั้นเราก็ไปเข้าปรี a อมสเตจหนนะครับมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาเราก็ปรีแอม state 2ก็จยะ ขยายใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ไปต่อเข้า power amp มันจะเป็นการขยายแรงดันแบบนี้นะครับต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเร,เราจะเรียกกันว่า voltage amplifier นะครับผมทีนี้จากคราวที่แล้วที่เราเรียนรู้กันไปเนี่ยมันไม่มีทางเข้าแล้วก็ทางออกของสัญญาณนะเะเรามาดูตรงนี้ทางเข้าเนี่ยอาจจะพอเดากันได้นะว่า,ามันมันอาจจะเข้าบริเวณนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ทางออกเนี่ย ไม่มีทางออกนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปต่อออกจากขั้วของอาโนดเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าตรงนี้มันคือแหล่งจ่ายถ้าเราต่อตรงนี้ออกไปมันก็คือ,อ,อ250โวลต์เป็นไฟ DC ปกติไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาต่อที่ขาแค่โถดก็กลายเป็นว่าตรงนี้สุดท้ายแล้วมันจะไปต่อกาวมันก็กลายเป็นศูนย์โวลต์อยู่ดีนะครับเพราะนั้นมันไม่มีทางเข้าทางออกนะครับดังนั้นงวงจรน,นี้มันจะไม่สามารถที่จะใช้งานเป็นวลเตจแอมลิฟายเออร์ได้เราจะต้อง ทําการปรับเปลี่ยนวงจรตรงนี้นะครับมันก็จะกลายมาเป็นวงจรแบบนี้นะครับผมวงจรที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาตัวเอาเนี่ยดึงออกตรงนี้นะะที่อนโนดโดยที่เราจะเพิ่มตัว r เข้ามา1ตัวนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งอินพุตเนี่ยมันก็จะเข้าที่ขากริดเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกัน ที่หลังนะครับเรามาดูกันเฉพาะตรงนี้ก่อนนะรบ,บริเวณนี้เขาจะดึงเอาออกจากตรงนี้นะครับซึ่งวงจรลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าวงจรแบบ c o m มอ n c a โท o d e นะครับคำว่าคอม m o n ก็แปลว่าร่วมนะฮ a t h o d e ก็คือคาโท o d e มมอนคา c a t h d e ก็คือ cathode ร่วมนะครับ,รรบถามว่ามันร่วมกันยังไงมันก็ร่วมกันก็คือว่าเอาเนี่ยมันก็ขานึงออกจากอาโนดขานึงเนี่ยก็ออกจากคาโท o d ตรงนี้นะครับ อินก็เหมือนกันขาหนึ่งเข้ากริดขาหนึ่งก็คือไปร่วมกันที่กล่าวที่คาโทดเหมือนกันนะเขาก็เลยเรียกว่าคอมมอนคาโทดคือวงจรแบบคาโทดร่วมนะครับผมทีนี้เรามาดูไอตัว R ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนะครับก็ตรงนี้เนี่ยพอเราใส่ R เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าตัว R เนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงดันตกคอมที่ตัวหลอด ขึ้นมานะครับผมมันก็จะมีแรงดันหนึ่งก็คือแรงดันที่ R นะครับสองคือแรงดันที่มันตกค่อมตัวหลอดตรงนี้นะครับก็จากกฎที่รเาราเรียนกันมาเรื่องไฟกระแสตรงนะครับแหล่งจ่ายนะฮะจะเท่ากับตัววนเตะท,ที่ตกค่อมตัว R แต่ละตัวนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรอน,อนุกรมแบบหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสัญญ,ญาณเอาตรงนี้สัญญาณเอาตรงนี้ก็คือสัสญญาณที่มาจากตัววนเตะท,ที่ตกคอมหลอดนั่นเองนะครับเราก็จะเอาสัญญาณตัวเนี้ย เอาตัวนี้ออกไปใช้ออกไปส่งต่อไปยังสเตจถัดไปนะครับผมซึ่งตัวของแรงดันตรงนี้เราสามารถจะเอามาสร้างได้สร้างเส้นนะครับบนเส้นกราฟของเพจคแรคเตัวริสิ่งเนี่ยเราจะเรียกกันว่าโหลดไลน์ซึ่งโหลดไลน์นี่คือเส้นแสดงอัตราการขยายและสุดคุณสมบัติของการขยายนะครับมันจะเป็นเส้นแดงๆตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าเราจะสร้างเส้นนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะเราต้องทําการ กำหนดจุด2จุดก่อนแล้วเราก็จะลากเส้นตรงเชื่อมจุด2จุดนั้นนะครับจุดแรกนะครับเราจะสมมุติว่าหลอดตัวนี้ไม่นํากระแสนะครับคำว่าหลอดไม่นํากระแสก็คือเหมือนกับวงจรมันขาดออกไปเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีอิเล็กตรอนวิ่งผ่าน R 1น,นะครับดังนั้น โวลท์ที่มาจากแหล่งจ่าย300 v เนี่ยมันก็จะเท่ากับตัวเอาต์พุตตรงนี้นะครับเราก็ทำการจุดจุดแรกไว้ก่อนนะตรงนี้ที่300 v ane, นะครับจุดไว้นะครับจุดที่2เราสมมุติว่าหลอดนี้มันช็อตนะซึ่งจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันยังไงก็แล้วแต่หลอดมันจะไม่ช็อตตรงๆลงมาแบบนี้นะครับมันจะมีความต้นานทานอยู่ภายในอยู่ค่าหนึ่งซึ่งมันจะต้องมีโวลเตตตกคอมตัวหลอด อยู่เสมอนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้มันง่ายนะเราเราจะลองคิดแบบนี้ว่าถ้าหลอดมันชอ็อตคำว่าหลอดมันชอ็อตก็คือตรงนี้มันจะชอ็อตลงมาที่กาวเลยมันก็เหมือนกับว่ามันจะมี R ตัวนี้อยู่แค่ตัวเดียวนะครับดังนั้นเราเราจะสา,สามารถหากระแสที่มันไหลใน,ในเส้น เส้นนี้ได้นะครับโดยการเอาเข้าสูตรของกฎของโอม V เท่ากับ I R I เท่ V ส่วน R ครับเอา300โวลต์ตั้งหารด้วย 100k นะครับก็จะได้เท่ากับ3มิลลิแอมนะฮะจากนั้นเนี่ยเราลากเส้นนะครับเชื่อมจุด2จุดนี้เราก็จะได้เส้นโหลดลายแบบนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแสแตากการขยายแล้วก็คุณสมบัติของการขยายของวงจรนี้นะครับผม ทีนี้จากเส้นโหลดลายเนี่ยเราสามารถที่จะรู้อะไรจากเส้นโหลดลายเส้นนี้นะครับเส้นโหลดลายนี้จะเป็นเส้นที่บอกถึงอัตราการขยายนะครับว่าเราจะสามารถขยาย สัญญาณได้เท่าไหร,ร่นะฮะวงจรนี้สามารถขยายสัญญาณได้เท่าไหร่เราสามารถดูได้ง่ายๆนะครับเราย,ยกตัวอย่างเช่นเราใส่อินพุตนะอินพุตตรงนี้ก็คือกริดนะอย่างที่เราเรียนไปแล้วสมมุติว่าเราใส่ INPUT ไป1นโวลต์หโวลต์ก็คือ,อตั้งแต่0.5ถึง1.5เนี่ยมันห่างระยะห่างระหว่างเส้น2เส้นนี้ก็คือ1นโวลต์นะครับทีนี้เราก็ลากจุดตรงนี้นะครับลงมาเส้นตัดระหว่าง 0.5กับโหลดลายแล้วก็1.5โวลต์กับโหลดลายลากลงมาตรงนี้นะครับจุดบริเวณนี้ก็คือจุดที่สัญญาณมันเป็นเอาพุทนะครับเอาเพราะนั้นเอาพุทเนี่ยมันเท่ากับ190ลบ130เท่ากับ60โวลต์นะครับตรงนี้คือ190ตรงนี้คือ130เท่า60โวลต์ทีนี้เราอยากจะดูกระแสด้วยก็ได้นะครับกระแสมันก็จะเป็น1.75เราลากเส้นแนวนอนมาตรงนี้นะครับลบ1.05นะครับเท่ากับ0.7 มดังนั้นเนี่ยโวลเตจเกมันเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ,อตัวเกณฑ์เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเอาหารด้วย In นะครับเพราะฉะนั้นเอาเราได้แล้ว6 0โวลต์ครับส่วนตัว In นเนี่ยเราก็ได้แล้วเช่นกันเรากําหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็น1 v โวลต์นะครับดังนั้น60หาร1ก็เท่ากับ60นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราใส่ input เข้าไป1 v โวลต์เนี่ยตัวปรแอ เกนสเตตตรงนี้มันจะขยายสัญญาณออกมาเป็น60โวล์นะครับผมแต่อะไรก็ตามเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหลอดพาวเวอร์ที่เป็นหลอด EL84 เนี่ยมันต้องการอินพุตเนี่ยแค่8โวล์แค่นั้นเองจริงๆแล้วนะครับในการขยายสัญญาณอย่างเต็มที่เลยของตัวตัวหลอดตรงนี้นะฮะเรา แต่ว่าเรามีโวลที่ขยายไปได้ถึง60โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโวลที่เหลือเกินมาจากตรงนี้เยอะมากนะครับดังนั้นเราจะต้องไปเข้า,าตัวอุปกรณ์อีก อีกชุดหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่าวลเตจ d ดีวเดอร์นะครับมันจะคอยแบ่งแรงดันจาก60โวลต์นเนี่ยแบ่งทอยลงมานะฮะก็คืออทอยลงมาให้เหลือ8โวลต์เพื่อที่จะให้เข้า power amp โดยที่เราไม่โอเวอร์โหลดอินพุตของ power amp EL84 ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะขยายสัญญาณให้ให้มันเต็มหลูปเต็มรูปแบบนะครับโดยที่เสียงมันไม่เพี้ยนมากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของวนเตดเกน ต่อไปนะครับเราก็จะเมินดูในฝั่ง input กันบ้างนะครับผมฝั่ง input ที่เราค้างกันไว้นะครับผมการจัดวงจรในลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่า fix by ไบแอสนะครับผมสิ่งที่โดดเด่นของวงจรแบบฟิกซ์ไบแอสเลยเนี่ยก็คือมันจะมีการเพิ่มแหล่งจ่ายขึ้นมาอีกหนึ่งแหล่งนะครับผมจ่ายเข้าไปทางด้านของ input นะครับผมก็คือทางด้านของกริดนะเพื่อที่จะเป็นไฟ ที่ใช้ในการควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนตรงนี้นะครับผมตรงนี้ผมก็จะเขียนเป็นเป็นแบตเตอรี่เป็นฐานไฟฉายนะครับซึ่งวงจร,จรจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่ฐานกันจริงๆนะครับในในพวกเครื่องวิทยุหลอดสมัยก่อนเนี่ยจะมีฐานใส่อยู่ก็คือเป็นตัวที่ใช้กำหนดจุดไบแอสให้กับวงจรขยายของหลอดนั่นเองนะครับผมทีนี้เราดูในภาพนี้บางทีมันอาจจะงงนะฮะเพราะว่ามันมี าการเชื่อมต่อไปหลายจุดเลยฝั่งนี้ก็มีไปต่อกับตัว C ฝั่งนี้ก็เข้าหลอดมันจะทําให้วิเคราะห์ยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงส่วนที่ไม่จําเป็นออกมันจะทําให้ได้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาพนี้เหมือนเดิมเราดูนมาหลายครั้งแล้วนะครับภาพนี้นะฮะเนื่องด้วยตัวของคอนโทลคอนโทนกริดตัวของกริเนี่ย มันใส่ไฟลบเข้าไปใช่ไหมฮะทีนี้นพอใส่ไฟลบเข้าไปเนี่ยอย่างที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็คือมันจะผลักอิเล็กตรอนออกดังนั้นพอมันผลักอิเล็กตรอนออกเนี่ยมันก็จะไม่มีอิเล็กตรอนวิ่งเข้าไปในตัวกริดนะครับดังนั้นเนี่ยกริดเนี่ยเ,เรียกได้ว่ามันแทบจะไม่มีกระแสไหลเลยตัวแหล่งจ่ายตัวนี้มันเหมือนเป็นแหล่งจ่ายที่เอามาล่อไว้เฉยๆ,ๆแต่มันไม่ได้มีกระแสไหลยกตัวอ,อย่างาลักษณะการล่อ ตัวโวลต์แบบนี้มันก็คล้ายกับว่าเราเอาฐาน AA หน่งจุดหโวลต์เนี่ยมาตั้งไว้เฉยๆนะฮะเมื่อไห่ก็ตามที่เราเอามิตเตอร์ไปวัดนะ่ยมันก็ขึ้น1.5แต่ว่ามันไม่ได้มีกระแสที่ไหลออกมาจากตัวฐานจริงๆนะครับคือเราก็เอาเอาฐานนะตั้งไว้ ฐานมันก็จะไม่หมดนะมันก็จะอยู่เป็น1.5โวลต์อยู่อย่างนั้นเอามิเตอร์เข้าไปจับเมื่อไหร่มันก็เป็น1.5โวลต์นะครับยกเว้นว่าฐานมันจะเน่านะน้ำก็จะเสียไปแต่ถ้าฐานมันไม่เน่าเนี่ยมันก็จะคงค่าความเป็น1.5โวลต์ของมันอย่างนั้นนะไปตลอดโดยที่มันจะไม่มีกระแสไหลออกมานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนื่องด้วยมันไม่มีกระแสไหลนะฮะในเส้นกริดเนี่ยต่อออกมาถึงตัวแหล่งจ่ายไฟเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ตั้งสมมติฐานได้ว่าตัวเส้นที่มันต่อออกมาถึงแรงจ่ายเนี่ยมันไม่ไม่มีความหมายนะครับเราสามารถที่จะตัดเส้นตรงนี้ออกนะครับผมมันก็จะทำให้อะไรอะไรมันดูง่ายขึ้นเยอะนะครับมันก็จะกลายเป็นว่า Input เนี่ยมันต่อเข้ามาถึงตรงนี้แค่นั้นเองแล้วส่วนของตัวจุดเนี้ยนะฮะจุด ที่เป็นขากริดเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัววอลตเตจไปล่อไว้เฉยๆนะที่ผมเขียนเนี่ย Vg บวก v i e, เนี่ยเอาจริงๆมันไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็น Vin นะครับที่เป็นไฟ AC เนี่ยขี่อยู่บน Vg ที่เป็นไฟ DC เดี๋ยวเรามาดูภาพกันทีหลังนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็เอาแบบนี้ก่อนคือเราตัดเส้นนี้ออกไปนะฮะ เดี๋ยวทีนี้เรามาทำความเข้าใจวงจรตัวอินพุตตรงตรงนี้กันก่อนนะครับตัว C อ่าตัว C นี่ทำหน้าที่อะไรนะตัว C เนี่ยเรายังไม่ได้เรียนกันนะครับแต่ว่าเอาสรุปสั้นๆง่ายๆเลยคุณสมบัติของมันคือมันจะมีหน้าที่บล็อกไฟกระแสไฟที่เป็นกระแสตรงนะครับตัว C เนี่ยมันจะยอมให้เฉพาะไฟกระแสสลับไหลผ่านตัวมันได้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของมันก็คือมันก็กันตัว VG เนี่แหละครับ ที่จะเข้าไปในอุปกรณ์ก่อนหน้าสมมุติว่าเราเอาเอฟเฟกอ่ะสมมุติเอาเอฟเฟกมาต่อเข้าตรงนี้แล้วกันนะไอตัว C ตัวนี้มันทําหน้าที่กั้นไม่ให้ไฟ vG นีย้อนกลับเข้าไปในในเอฟเฟกแต่ในขณะเดียวกันมันก็ให้ให้สัญญาณที่มาจากเอฟเฟกซึ่งเป็นไฟ AC กระแสสลับเนี่ยผ่านตัวมันไปได้นะครับผมต่อไปตัว R ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะ RG ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทําหน้าที่ให้สัญญาณของ อินพุตเนี่ยมันมาตกค่อมนะครับให้มันมาตกคอมตรงนี้เพื่อที่มันจะได้เกิดสัญญาณอินพุตเข้าไปในหลอดไตโอดนั่นเองนะครับผมถ้าไม่มีอาจีตัวนี้มันก็จะกลายเป็นว่าสัญญาณอินพุตเนี่ยมันจะต่อกับแหล่งจ่ายตรงๆซึ่งจริงๆมันก็คือมันก็จะลงกลาวนั่นแหละนะครับทําให้มันก็ไม่มีสัญญาณที่จะเข้าไปในหลอดไตโอดตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีตัวอาจีเนี่ยขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สัญญาณอินเนี่ยมันตกค่อมตรงนี้นะครับผมส่วน ตัวแหล่งจ่ายตัวแบบตัวนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับมันก็มีหน้าที่จ่ายไฟที่ล่อตัวของอิเล็กตรอนแค่นั้นเองมันไม่มีกระแสไหลถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ย R G รตัวนี้จะค่ามันจะเท่าไหร่เนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีกระแสไหลจริงๆนะครับทำหน้าที่เพียงแค่ตัวของสัญญาณอินพุตให้มันเข้ามาให้สัญญาณอินพุตมันเข้ามาแล้วมันมาปรากฏ ตัวตรงนี้แน่นอนแต่แล้วก็ตามเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้นิยมใช้ค่า1เมกะโอมนะครับเป็นค่าที่ใช้กันมานานมากๆแล้วนะครับก็ให้คงใช้ค่านี้ต่อไปนะครับจะเรียกว่ามันมันจะใช้ค่าเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยบางทีก็ก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าถ้าตัว R เนี่ยมันน้อยจนเกินไปเนี่ยมันจะโหลดอินพุตคำว่าโหลดอินพุตก็คือสัญญาณที่มันตกคล่อมตัว R ตัวเนี้ มันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับหมายถึงว่าวนที่ตกคล่อมตัวนี้มันก็จะเล็กลงถ้าค่า R น้อยถูกไหมครับดังนั้นเนค่า R ต้องต้องมากพอสมควรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอีกทีว่ามันต้องมากเท่าไหร่แต่โดยทั่วไปเนี่ยเข,เขาก็จะใช้กันค่า1เมกะโอห์มนะครับสำหรับ R ตัวนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราลองใส่ตัวเลขนะครับแล้วเราเรามาลองวาดโหลดลายกันนะครับตรงนี้ก็อย่างที่คุยกัน1เมกะโอห์มนะครับแล้วก็อันนี้1.5โวลต์โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูโหลดลายกันนะครับก็นี่เป็น โหลดไลน์ของวงจรเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่า1.5โวลต์ครับผมห่างจาก0โวลต์ก็คือ1.5โวลต์ดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น3โวลต์นะครับก็คือจะเป็นจุดนี้นะครับผมแล้วก็ตัวของสัญญาณอินพุตเนี่ยดังนั้นมันจะสวิงได้3โวลต์ก็จะเป็นภาพนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้แหละครับก็เป็นจุดที่ผมบอกว่ามันเป็นไฟที่เป็นไฟอินพุตนะครับขี่อยู่กับ ไฟที่เป็นไฟบแอสนะครับไฟบแอสเนี่ยก็คือลบ1.5ใช่ไหมฮะทีเนี้ยเราใส่ไฟอินพุตเข้ามาเนี่ยมันก็จะสวิงอยู่บนเส้นหนึ้นั้นเองนะครับผมซึ่งการบแอสลักษณะแบบนี้ที่ตัวสัญญาณเนี่ยมันสวิงซีกบวกซีกลบได้เท่าเท่ากันแบบนี้นะครับ เขาจะเรียกว่าเซนเตอร์บาอสนะครับผมก็คือบาอสจุดอยู่ตรงกลางการบาอสลักษณะนี้ก็จะมีความเพียรน้อยที่สุดนะครับที่เรามาดูเอาพุ t กันบ้างนะครับเอาพุทก็คือจะอยู่บนแกน x ตรงนี้นะครับเมื่ออินพุตเราเาข้าใกล้ศูนย์นะครับอินพุตเข้าใกล้ศูนย์ก็คือมันจะวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมตัวเอ,เอาพุทวนเตะเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับจากร9 0 1 9กก็คืออยู่ที่จุดบาอสตรงนี้นะครับจะมีวนเตะอยู่ร90จะลดลงมาเป็น90 90ก็คือจุดนี้นะครับจากนั้นพออ,อินพุตเนี่ยมันเริ่มลบเป็นลบมากขึ้นเป็นลบ3ลบ3คือมาทางนี้นะครับก็จะเห็นว่า output เนี่ยมันก็จะสวิงสูงขึ้นจาก190ไปเป็น270แบบนี้นะครับตัว output เนี่ยก็เป็นไฟ AC ที่ขี่อยู่บนไฟ DC เช่นเดียวกันไฟ DC ก็คือไฟ ดีซีที่จุดแบสนะครับก็อยู่ที่190โวลต์แล้วก็มีไฟ AC ขี่อยู่บน ไฟดีซีอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นโหลดไลน์นะครับของวงจรเราแสดงให้ดูเมื่อกี้นะครับก็เป็นวงจรประเภทฟิกไบแอสนะครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนรู้กันไปแล้วว่าการไบแอสที่เป็นเซนเตอร์ไบแอสก็คือไฟซีกบ,บวกและซีกลบเนี่ยมันสามารถขยายได้เท่าๆกันนะแต่มีบางวงจรนะครับโดยเฉพาะแอมป์กีตาร์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าน่าจะเป็นแอมป์กีตาร์อย่างเดียวแหละที่มันจะมีการจัดไบแอสแบบนี้นะครับอยกตัวอ,อย่างเช่นแอม JCM 8 0 0นะครับสเตจสอนะฮะการไบแอสของเขาเนี่ยเขาจะไบแอสไปชิดฝั่งคัตออฟเลยนะครับฝั่งที่หลอดจะหยุดนำกระแสเนี่ยเราจะเรียกว่าคัตออฟจุดคัตออฟนะครับเขาจะเนี่ยไบแอสไปใกล้ๆ3ข้วกว่าแล้ว3เท่าไรประมาณ3.3โวลต์น,นะฮะดังนั้นเนี่ยฝั่งที่เป็นฝั่งสัญญาณลบเนี่ยมันจะ สวิงได้อีกแค่นิดเดียวแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอินพุตมาแบบนี้นะครับเอาพุตมันจะกลายเป็นหัวตัดแบบนี้นะครับก็คือฝั่งฝั่งนี้มันไปไม่ได้ละมันถูกขยายไม่ได้มันก็จะเป็นหัวตัดใหญ่ๆแบบนี้ในขณะที่ฝั่งนี้เนี่ยโอ้โหมีที่ให้สวิงเยอะแยะมากนะครับมันก็สามารถสวิงไปได้าตามอินพุตแต่ว่าพอเป็นฝั่งที่มาทางคัดออฟเนี่ยตัวเอาพุตจะไม่สามารถขยายได้แล้วมันก็จะถูกตัดเป็นหยักๆแบบนี้ เหตุผลที่เขา bias ในจุดนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการให้มันเกิดความเพียนให้มันเกิดเสียงแตกละครับพูดง่ายๆนะก็เป็นการปรับคาแรคเตอร์ของแอมให้ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตเขาต้องการนะครับผมทีนี้เมื่อกี้เราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับในเรื่องฟิก bias ซึ่งข้อเสียมันก็อย่างที่เราเห็นเลยคือมันต้องใส่แบตเตอรี่นะครับใส่ถ่านหรือ,อต้องสร้างแหล่งจ่ายแยก ออกมาอีกอันนึงซึ่งมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการคิดคน้นวิธี bias ขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็เป็นวิธี bias ที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับจรนีท่ที่เป็นแบตเตอรี่ bias เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วล่ะนะครับก็จะเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าคาโทด bias นะครับหน้าตาของวงจรก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะถูกตัดตัวของ ตัว c เมื่อกี้นะฮะตัว c ไม่มีแล้วนะครับตัวแหล่งจ่ายที่เป็นฐานก็เอาออกไปแล้วสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยเขามาเพิ่มตัว r ตรงนี้นะเขาเรียกว่า r คาโถดนะรหรือ r k เขามาใส่ r k ตรงนี้แทนเพิ่มตัวหนึ่งทีนี้หลักการทํางานมันเป็นยังไงนะครับก็แทนที่เมื่อกี้เราให้ไฟลบนะครเอาเอาไฟลบมาจ่ายตรงนี้ใช่ไหมครับจ่ายเข้าไปลบ1.5โวลต์ N นะครับ ตรงนี้เขาก็มาเปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะครับเขามาเปลี่ยนแนวความคิดที่ว่าแทนที่เขาจะจ่ายเป็นไฟลบเนี่ยเข้าไปในขากริดเนี่ยเขาจ่าย0ูนย์โวลต์เข้าไปในขากริดแล้วเขาสร้างไฟที่เป็น1.5โวลต์มาตรงนี้นะครับแล้วก็เทียบกันนะฮะเทียบกันเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาฟิกบแอสเมื่อกี้ก่อนฟิกบแอสเมื่อกี้คือเราจ่ายไฟลบ1.5เข้าไปนะครับลบกับตรงนี้ ตรงขาที่เป็นขาคาโทษตรงนี้ตรงนี้มันคือ0นโวล์นะครับก็เป็น1.5-0ลบ0ก็เท่ากับลบ1นะครับก็เป็นไปนอย่างที่ที่เราต้องการที่เราจะต้องการใส่ไฟลบเข้าไปในกริดนะครับแต่สำหรับคาโทษ b อ s เนี่ยเขาเปลี่ยนแนวค,ความคิดก็คือว่าแทนที่จะจ่ายไฟลบเขาเอา0ูนโวล์ศโวล์มาจากไหน0ูนโวล์ก็คือเขาดึงขึ้นมาจากกราวตรงนี้นะครับ ไปลบกับ1.5 1.5มาจากไหน1.5เกิดขึ้นมาจาก R ตัวนี้ครับ R ตัวนี้จะสร้างแรงดัน1.5ขึ้นมาที่ขาแคโทดนะฮะดังนั้นเนี่ยเอา0ล,ลบกับ1.5เนี่ยก็ได้ลบ1.5เท่ากันสรุปแล้วคือผลลัพธ์อะมันก็เท่ากับมีไฟ1.5เข้าไปในขากริดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทวนอีกทีนะครับฟังม,มันอาจจะงงๆนะครับเริ่มแรกนะฮะแนวความคิดเขาคือเขาดึงศูนยวนขึ้นมาตรงนี้ก่อน ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับในจีนในสายเนี้ยไม่มีกระแสไฟวิ่งนะครับตัวศูนย์วนที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์วนที่มาล่อไว้ตรงนี้เฉยๆนะมันจะไม่มีกระแสวิ่งในในนี้เลยนะครับผมทีนี้ตัวกระแสที่มันไหลผ่านหลอดเนี่ยมันก็จะไหลผ่าน R ตัวนี้ซึ่ง R ตัวนี้เขาจะเซตค่าให้เขา ให้เท่ากับแรงดันแิตที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแรงดันที่ตกคอม R ตัวนี้ตัวนี้เราต้องการที่1.5โวลต์ใช่ไหมแล้วก็จะคำนวณค่า R ที่มันมันทำให้เกิดแรงดันตกคอมบนตัวมัน,นที่1.5โวลต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ขากริดคือ0นะครับขาคาโทษคือ1.5ดังนั้นถ้าเราเทียบความแตกต่างระหว่างกริดกับคาโทษเนี่ยมันก็จะได้ศูย์ลบ1.5เท่ากับ ลบ1นโวลต์นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็มีค่าเท่ากันกับฟิกบแอสนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดวงจรบแอสได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือว่าแรล่งจ่ายไฟลบแยกเข้ามาแล้วนะครับผมทีนี้เรามาลองดูวิธีการหานะครับตัว RK เนะฮะเราเราสามารถหาได้โดยเริ่มต้นเนี่ยให้เรากำหนดก่อนว่าเราจะบแอสที่จุดไหนนะครับ ตรงนี้ผมก็เลือกให้มันเป็น center bias นะครบก็คือเราจะบ i a s กันที่ลบหนึ่งจโวลต์ดังนั้นเนี่ยที่ลบหนึโวลต์นะครับมันจะมีกระแสไหลยอยู่ในหลอดเนี่ยหนมิลลิแอมเพราะนั้นเราก็ใช้กฎของโอห์มครับคำนวณมาได้1.35 k ซึ่ง1.35 k นี่น่าจะไม่มีจําหน่ายาาค่า k ค่านี้นะฮะเราก็อาจจะไปซื้อค่าที่ใกล้เคียงจะเป็น1.5 k มาแทนนะครับผม ทีนี้พอเราใส่ตัว R เข้าไปเมื่อกี้เราคำนวณได้หนึ่งจุดสามห้าเราใส่เข้าไปทีนี้ตัวเส้นโหลดไลน์เนี่ยที่มันเป็นเส้นเดิมนะฮะเส้นเดิมคือเส้นที่เป็นสีแดงเนี่ยมันถูกกำหนดมาจากค่า r ที่เป็นร้อยแต่ว่าตอนนี้ค่า r มันไม่ใช่ร้อยแล้วมันเป็นร้อยหนึ่งจุดสามห้าะครับดังนั้นเนี่ยเส้นมันจะขยับลงมานิดนึงนะครับกลายเป็นเส้นสีน้ำเงินตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามในความแตกต่างของ ตัว R ที่อยู่ที่แอ o โ e ดกับ R ที่อยู่ที่แคโทดเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะอย่างอันนี้ก็คือ1 0 0 k อันนี้แค่1 k มันต่างกันเป็นร้อยเท่านะครับดังนั้นเนี่ยตัว R ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็เลยไม่คม่อยมีผลกับตัวเส้นหลดไลน์ตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากในการคำนวณเนี่ยเขาก็จะปล่อยผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องไปไปแก้ไขหรือหรือไปปรับแต่งอะไรอีกแล้วนะครับก็คำนวณไปแบบนี้แล้วก็จะจบเลยนะครับผม ทีนี้เรามาลองดูตัววงจรจริงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวงจร 5E1 นะครับก็เป็นวงจรแอมวินเทเลยนะครับของเฟนเดอร์นะครับผมถ้าเรามาลองดูตรงนี้เราน่าจะพอเห็นภาพอะไรขึ้นมาบ้างบางอย่างนะครับเทียบกับครั้งแรกเลยที่เราเห็นภาพนี้เนี่ยมัน เราเรามีความรู้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะฮะเราสามารถที่อย่างน้อยเนี่ยเราเราจะแบ่งสเตทออกได้แล้วว่าแอมเนี่ยมันมีกี่สเตทนะครับอันนี้ก็คือสเตทที่1นะฮะสเตทที่2นะครับก็คือมีหลอด 12x7 เนี่ยหหลอดมี2 s t สเตทนะครับแล้วก็จะมีสเตทที่3เป็นหลอด p o w e r amp นะครับอันเนี้ยเราจะบอกได้แล้วอย่างที่2ก็คือเราดูที่ขาคาถทดตัวนี้นะครับขาคาถทดตัวเนี้ยมัน มีตัว R ขั้นอยู่ก่อนที่จะถึงกราวนะครับตรงนี้เราก็บอกได้แล้วว่ามันเป็นคาโทด bias นะครับอย่างที่เราเรียนกันไปในในสไลด์ก่อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เขาเขาวาดกลับหัวลงมาก็เป็นวิธีการวาดแบบเก่านะครับโดยโปกติเนี่ยในยุคใหม่หมเนี่ยเขามักจะวางตัว R เนี่ยอ r r o าไว้ข้างบนอยู่แล้วแต่ตรงนี้ก็จะไล่เหมือนกันวิธีการเดียวกันแต่เขากลับกลับหัวลงมาตรงนี้นะครับผม ก็จะเห็นว่ามีการจ่ายไฟเข้าไปตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือ r a n o d e ทั้งสองตัวค่าร้อยนะครับผมก็จะเห็นว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นการจัดวงจรหลอด p รีแอมแบบตัวค m m มอนคาโถดนะครับมีการจัด b บ a s แบบคาโถ de b i a s นั่นเองนะครับผมแต่ในก่าตามเนี่ยสิ่งที่เราเรียนกันเราเรียนกันแยกเป็นสเตทนะฮะแยกเป็นสเตท e คือที่เราเรียนกันเนี่ยเราเรียนแค่หลอดตรงนี้ครึ่งเดียวนะครับหลอดตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับ แต่ว่าการใช้งานในแอมจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีหลอดแค่หลอดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างหลอดหรือระหว่างสเตตต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เรายังเรียนกันไม่ถึงนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เรื่องไฟ AC ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถที่จะเชื่อมต่อ หลอดแต่ละสเตจเข้าหากันได้นะครับผมเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาเรียนเรื่องไฟ AC กันนะฮะแล้วก็จะกลับมาเชื่อมต่อสเตจของหลอดแต่ละหลอดนะครับผมแล้วก็มามาสร้าง PM กันหนึ่งตัวจากนั้นค่อยมาเรียนเรื่อง power amp แล้วทีนี้เราจะสร้างแอมป์ได้ทั้งตัวละนะครับต่อไปนะครับก็คือความรู้ตรงนี้เราจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไงเนี่ยเราเราสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ ไปประยุกต์ใช้ในงานซ่อมได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวของวงจรเราเห็นวงจรมาแบบนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะบอกได้คร่าวๆแล้วว่าวนแต่ละจุดเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่แม้ว่าเราจะ ยังไม่ได้คำนวณก็ตามนะฮะเราสามารถเห็นภาพได้คร่าวๆเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวเอาเนี่ยนะครับเอาเนี่ยมันก็จะต้องอยู่เนี่ยฮะรประมาณสักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอะไรแบบเนี้ยค่าโวลเตจมันต้องต้องออกมาประมาณนี้ตัวค่า RK เหมือนกันเราจับ RK เนี่ยมันก็ต้องได้ประมาณ1.5โวลต์2โวลต์3โวลต์อะไรก็ว่าไปถ้าอยู่ๆเรามาจับ RK นะเราได้ไฟโหเป็นร้อยโวลต์เลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่แหละใช่ไหมครับ เราเหมือนกันนะครับเรามาจับตรงตัว a, a อา่งไฟมันต้องตกคอมประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสัก8 0 9 0โวลต์ร้อโวลต์ประมาณนี้นะครับไฟที่ตกคอม R า a ตรงนี้ถ้าเรามาวัดแล้วมันไม่มีไฟตกคอมเลยอ,อันนี้มันก็แสดงว่า R a, a ตัวนี้มันเสียมันช็อตละหรือว่าตัวของหลอดเนี่ยมันไม่ไม่ทำงานนะครับทำให้ไม่เกิด วนเตที่มันตกคอมนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ความรู้ลักษณะนี้ในการไล่หาความผิดปกติแต่ละจุดได้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันบ้านกันนะครับผมจงวาดโหลดไลน์พร้อมหาจุดไบแอสของวงจรน,นี้นะครับผมก็ไปทำกันเลยครับผมก็ฉเฉลยกันบ้านนะครับตัววงจรที่ผมเอามาให้ดูเนะี่ยอันนั้นคือวงจ,จรจริงๆเลยนะครับของ m 5 e 1นะอันนี้ก็คือหน้าตาของมันนะครับ วินเทจมากๆเลยนะครับผมก็เป็นตัววงจร p ีเอมเกนสเตของเอ,อมตัวนี้จริงๆเลยเริ่มแรกเนี่ยก่อนอื่นก็ตามที่เราเรียนกันมานะครับอย่างแรกเราต้องสร้างอนโนดโหลดไลน์ก่อนนะครับวิธีการสร้างอนโนดโหลดไลน์ก็คือเราก็ดูในส่วนของโวลต์ตรงนี้นะครับเราก็เอามาจุดเป็นจุดแรกนะคร 260บโวล์ครับอีกจุดหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าหลอดนี้ลัดวงจรนะครับก็จะได้เป็น v ีท่ายอาไอถ้าวีส่วนอาเอา260ตั้งหารด้วย100 K นะครับค่าก็จะออกมาตรงนี้นะครับอยู่2.6นะครับผมก็จะได้และเส้นหลดลายเส้นแรกนะครับต่อไปเราก็จะมาหาตัวคาถดหลดลายอันนี้ก็จะต่างกันนิดนึงเพราะว่าในตอนแรกเนี่ย ในตัวอย่างที่ผมแสดงให้ดูเรากำหนดจุด b บแอเลยว่าเราจะเอาไบแอสกี่โวลต์ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้มันจะกลับกันนิดนึงก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเขา b บแออยู่กี่โวลต์แต่เขาบอกค่า R มาเลยว่าค่า R เนี่ยมันคือ 1.5k เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องมาหาย้อนกลับว่าที่มัน 1.5k เนี่ยมันคือมันจ่ายไฟ B บแอเท่าไหร่ให้วงจรนี้นะครับวิธีการนะครับก็ให้เราลอง เลือกจุดมาสักจุดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ลองเอาเป็นที่กริดลงแรงดันไปแอสซกริดเนี่ยที่2โวลต์นะครับจากนั้นเราก็เอามาหารด้วย1.5ก็คือค่า R เมื่อกี้เราก็จะได้กระแสมา1.33มิลแอมแอมให้เราจุดไว้ก่อนนะครับ1.33มิลลิแอมคือจุดนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกมาอีกจุดหนึ่งะอันนี้ผมเลือกเป็นแรงดันไปแอส ไบแอสที่0.5โวลต์ก็แล้วกันมันก็จะเป็น0.5หารด้วยค่า R ก็จะเป็น1.5นะครับเท่ากับ0.33มิลลิแอมนะครับเราก็จุดอีกจุดหนึ่งนะจากนั้นเนี่ยเราตีเส้นระหว่างจุด2จุดเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วเราดูเส้นที่มันตัดกับเส้นอานุรลลดลายตรงนั้นแหละครับมันคือแรงดันไบแอสนะครับตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณสัก1.3 1.4โวลต์ประมาณนี้นะครับทีนี้หลักการเนี่ยที่เราจะเลือก ในเรื่องของจุดที่เราจะคำนวณเนี่ยก็ให้ดูว่าให้มันอยู่สองฝั่งของของกราฟออนโหลดไลน์นะครับไม่ใชใ่เราไปเลือกเป็น2กับ2.5อย่างนี้มันอยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมฮะให้เราเลือกว่าฝั่งหนึ่งมันอยู่ฝั่งขวาอีกฝั่งหนึ่งให้มันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเพื่อที่เราจะหาเส้นที่มันตัดกับแอนโหลดไลน์ ine, แล้วเราจะได้รู้ว่าแรงดันไบแอรสมันเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะคำนวณแล้วก็วิเคราะห์วงจรวงจรนี้นะครับ ทีนี้พอเรารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วอถ้าใครจะอยากจะเอาไป,ไปซ่อมไปแล้วก็วัดเทียบจุดเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะเอาไปเรียนรู้ไป modify อะไรก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ย้อนกลับแล้วเราก็สามารถปรับแต่งได้ยกตัวอ,อย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนแรงดันบ i อสให้มันชิดไปทางด้านใดด้านหนึ่งหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อ,ออาจจะเพิ่มเสียงแตกขึ้นมาอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขที่ r k ตัวนี้ได้แบบง่ายๆนะครับผมก็ จะจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวตอนต่อไปเรามาเรียนเรื่องไฟ AC กันก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ